ดอกไม้ในโลกของเรานี้นะครับมีมากมายหลายชนิดแต่ละชนิดเนี่ยก็มีลักษณะโดดเด่นแตกต่างกันไปซึ่งเราก็เคยทราบกันมาบ้างว่าแต่ละประเทศก็อาจจะมีดอกไม้ประจำชาติเป็นของตัวเองสำหรับประเทศไทยเราเองนั้นนะครับก็มีเหมือนกันนั่นก็คือดอกราชพฤกษ์ว่าแต่ทำไมดอกราชพฤกษ์ถึงได้กลายเป็นดอกไม้ประจำชาติไทยมันมีประวัติความเป็นมาและความสำคัญอย่างไรราชพฤกษ์เป็นต้นไม้พื้นเมืองของเอเชียใต้ตั้งแต่ทางตอนใต้ของปากีสถานไปจนถึงอินเดียศรีลังกาพม่าและไทยลักษณะเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางมีความสูงประมาณ 10-20 เมตรมีดอกไม้สีเหลืองออกเป็นช่อแบบช่อกระจับยาวตามซอกใบห้อยย้อยลงนอกจากชื่อเรียกราชพฤกษ์แล้วก็ยังมีชื่อเรียกอื่นๆอีกเช่นดอกคูนลมแล้งเป็นต้นและเนื่องด้วยราชพฤกษ์เป็นต้นไม้พื้นเมืองที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายสามารถปลูกขึ้นได้ทุกภาคในประเทศไทยมีประโยชน์มากมายหลายด้านเช่นทางการแพทย์แผนโบราณหรือใช้ทำเสาบ้านเรือนได้อีกทั้งเป็นดอกไม้มงคลที่นิยมใช้ในการประกอบพิธีที่สำคัญเช่นพิธีฝังเสาไม้หลักเมืองโดยใช้เป็นเสาเอกในการก่อสร้างพระตำหนักทำยอดคทาจอมพลและยอดธงชัยเฉลิมพลของกองทหารนอกจากนี้คนสมัยโบราณยังมีความเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นราชพฤกษ์ไว้ประจำบ้านจะช่วยให้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีจึงนิยมปลูกต้นราชพฤกษ์ไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านเรือนเพื่อให้ผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านเรือนมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นทวีคูณนอกจากนี้ดอกราชพฤกษ์ยังมีสีตรงกับสีประจำวันพระราชสมภพของรัชกาลที่9อีกด้วยประเทศไทยจึงได้ประกาศให้ดอกราชพฤกษ์เป็นดอกไม้ประจำชาติเมื่อวันที่26ตุลาคม2544โดยดอกราชพฤกษ์นั้นได้กลายเป็น1ใน3สัญลักษณ์ประจำชาติไทยอีกด้วยได้แก่ช้างเป็นสัตว์ประจำชาติไทยศาลาไทยเป็นสถาปัตยกรรมประจำชาติไทยและดอกราชพฤกษ์เป็นดอกไม้ประจำชาติไทยทั้งนี้การกำหนดสัญลักษณ์ประจำชาติไทยก็เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาติและเพื่อใช้เป็นสื่อในการเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศให้มีผลระยะยาวและต่อเนื่องในด้านต่างๆเช่นศิลปะวัฒนธรรมและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นต้น